มาสวัสดีค่ะมาสวัสดีวันนี้คุณแม่พาลูกกลับบ้านนะคะ เป็นการกลับมามีไมโครโฟนคนละตัวแล้วก็เหาะกันมาถึงนี่เขามาถึงก่อนเพราะว่าเขาดูการถ่ายทอดของคุณแม่ที่มีโอกาสที่จะเดินทางมาถึงก่อนคุณแม่เนี่ยตามมานะคะถึงกันเมื่อสักครู่นี้เองวันนี้เราเมนูอะไรลูกอ๋อวันนี้ก็เอาเมนูง่ายๆแหละเสียงชัดไหมเดี๋ยวกันถามแฟนรายการก่อนวันนี้ผมว่าผมตื่นเต้นมากกับการมาบางกอกนะบางกอกใช่แหมเรียกเพิ่มแบบใจลิจริงจริงนี่หน้าดำนะไม่ได้นะคะดูจากจอหน้าดำนะคะนันทวันในการเข้าบางกอกนี่แบบว่านะนานๆทีหนึ่งได้เข้ามาแม่อ๋อลืมไปไล่ทองก้อนไล่ในทองก้อนนักทองก้อนอยู่ปากช่องปากช่องเราเนี่ยอยู่ SCS 1เสถียรธรรมสถาน1พอไปอยู่ SCS 2หุบเขาก็คือไปเป็นคนบ้านนอกวันนี้กลับบ้านค่ะวันนี้กลับพร้อมกับลูกและหลานนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมตัวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทปที่ทดลองทดลองแสงทดลองเครื่องครัวตาตายทดลองตากล้องเราเป็นอะไรอะนอกจากเป็นแม่ชีแล้วยังเป็นปวดฟันด้วยมานี่มาถือให้มาดูซิค่ะโหนานแม่จะถ่ายกล้องให้สักทีแม่อยากให้คนเห็นว่าบุญล่ำเขาขนาดเขาป่วยเขาเรียนทำงานแล้วเอามาเรื่องผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเราบุ๋มปิ๋มนะคะทักทายก่อนเขาเป็นคนที่ควรจะได้รับมรดกจากลูกมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเรียนไหมคะผมไม่พอก็เราเอาสะอาดกันไหมเนี่ยใครทำให้ลูกเอาสะอาดไหมอยากได้อยู่ให้ยายด้วยสิคุณยายเอาไม่ชิ้นน้อยได้ไหมเอาเสถียรนี่ก็ได้ไม่ชิ้นน้อยอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้ใครทำให้ลูกอ่ะอันนี้พ่อสำเร็จแผนนี้เราจะทำเองปิ๋มเนี่ยอยู่กับโอ่งซึ่งเป็นบริวารคนแรกเลยคู่กับสมชายซึ่งก็มีลูกเลยฉะนั้นมรดกเนี่ยทิ้งไว้เถอะลูกอู่ข้าวอู่น้ำเราจะไม่อดตายโปรแกรมวันนี้รู้สึกดีมากเลยเพราะนึกถึงท่านอาจารย์รัญจวนใช่ใช่แม่รัญจวนของเรานะก็ปรึกษาแม่มาเมื่อวานนี้ว่าเราจะทำอะไรดีวันนี้ก็จะเป็นเมนูโบราณอีกแล้วตามภาษาหน้าตาของผมนี่แหละที่โบราณก็เสียงดีมากเสียงดีมากเสียงดีมากเสียงดีเสียงดีเป็นนักร้องคือไอ้แกงรันจวนเนี่ยมันคืออาหารของเหลือของมื้อเย็นของเมื่อวานนี้แล้วเขาก็เอามาดัดแปลงเพื่อจะเป็นแกงใช่เขาอันดับแรกเนี่ยแกงรันจวนจะอร่อยต้องน้ำพริกอร่อยก่อนอ่ะปิ่มดีกว่าเรื่องการตำเดี๋ยวพี่โยนไอ้นี่ไปนะเอาโคกรับให้ทันนะพริกอ่ะปิ่มรู้ไหมขาดอะไรขาดกระเทียมใครเอากระเทียมมาให้หน่อยสิกระเทียมสำหรับเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจริงจริงด้วยมันก็คุยเรื่องอื่นไปก่อนแล้วก็กล้วยบวชเนนเนี่ยก็ต้มกล้วยมาก่อนอย่างนี้นะกล้วยบวชเนนเอาใช้กล้วยไข่สุกอันนี้เดี๋ยวจะให้เนี่ยแม่ชีนันทวันกินเพราะว่านั่นมากไข่นี่ไข่ของเราใช่ไหมไข่ของเรานะคะไข่ฟาร์มแต่อันนี้บอกปิ่มนะว่าปิ่มพี่อยากได้ง่ายๆแบบคนขี้เกียจก็คือปิ่มบอกว่าอ๋อไข่ลูกสะใภ้อันนี้ไข่ลูกเขยอันนี้ไข่ลูกเขยแล้วก็จะมีไข่ลูกสะใภ้ด้วยที่แบบว่าดาวไข่แล้วก็เป็นไข่ลูกสะใภ้ด้วยเวลาทำน้ำราดไปแล้วตกลงวันนี้เราไข่อะไรคะลูกสองอย่างเลยไข่ลูกเขยไข่ลูกสะใภ้โอเคมันต่างกันแสดงว่าลูกสะใภ้ยังไม่ได้แปลงเพศแม่จะฉิบซ่อมแต่งไม่ได้แม่ไม่ค่อยทันอ่ะไอ้แบบไวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ระหว่างที่รอแม่นี่แม่โยนมันใส่ได้ทั้งหมดนี่เลยอ่ะที่ไหนอ่ะ
คือแกงลันจวนเนี่ยต้องอร่อยด้วยความหอมของตะไคร้กับอันนี้ก่อนความหวานของอันนี้เอาไปตำหรือเอาไปต้มเอาไปต้มหอมแดงมาอันนี้แม่ทำได้ได้ทำไมของแม่ไม่ออกนู่นเหรอไม่แม่ออกนู่นปะหอมฉลุยเลยของคุณแม่น่าจะออกอยู่ในนี้สิลูกอยู่ในกล้องแต่เสียงดังดีไหมใครช่วยเทสเสียงหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ขอทำงานไปแล้วก็เทสเพราะว่าอีก2วันเราจะทำเรื่องนี้กับการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขน้องปิ่มน้องปิ่มเอาหมูใส่เลยระหว่างรอเพราะว่ามันจะได้โหย everything pink sauce แม่มองไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าวันนี้ใส่หลายเมนูมากนะแม่เกลือไม่ใส่ไปเลยแม่ทำไมเราถึงไม่รอให้เดือดเหตุผลอ๋อไม่มันต้องตุ๋นนานอันเนี้ยหมายถึงว่าต้องตุ๋นประมาณสัก20สัก10นาทีขึ้นไปอะไรอย่างงี้อ่ะใส่ไปเลยผมไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรกับอย่างเนี้ยไม่หล่อเลิกทำกับข้าวไม่หล่อเลิกไม่หล่อเลิกรออย่างอันนี้คือปัจจุบันแล้วเราควรคนแม่คนคนเลยแม่คนเลยคนเลยเราก็จะเห็นว่าน้ำแกงมันขุ่นเวลาที่คนเข้าไปเพราะมันเป็นแกงไงถ้าถ้ามันจะต้องนัวมีความนัวอะไรของมันแต่ตะไคร้หอมมากเลยกระหอมเนี่ยแม่อยากให้รู้ว่าอันนี้มันควรจะเป็นอาหารเดี๋ยวนี้เมนูของแม่ทำไมเดี๋ยวนี้ผมแบบว่าดัดจริตมากเลยพอได้กินอะไรนิดอะไรหน่อยน้ำลายมันจะแบบแตกอ่ะลิ้นเนี่ยมันเป็นอายตนะที่ผสมลงกับทุกเรื่องพอจมูกได้กลิ่นน้ำลายมันก็มาตามองเห็นน้ำลายมันก็มานี่จริงๆนะอย่างเช่นเราได้กินถ้าเราชอบทุเรียนอย่างเงี้ยแค่เราได้กลิ่นทุเรียนหรือกลิ่นปลาร้าถ้าเราชอบนะโอ้โหมันน้ำลายมันสอมันพุทธเจ้าบอกว่าอายตนะที่มันร่วมผสมกับทุกเรื่องก็คือลิ้นลิ้นกระทบรสได้กับในทั้งที่ยังไม่ได้ชิมเข้าไปในปากแค่ตาดูมันก็ไปอันนี้เป็นสูตรของหม่อมเจ้าสบายดั้งเดิมเลยเรียกว่าแกงลันจวนนะครับแกงลันจวนมาย่างกระเทียมมาหรือยังอ้าวปิ่มอันดับแรกพี่ว่าลืมอีกแล้วล่ะปิ่มลืมกะปิพี่อีกแล้วล่ะแน่นอนแน่นวลเลยแม่กะปิอยู่ไหนเอ่ยเอากะปิมาให้พี่ก่อนก้อนมาปิ่มเอาทีเดียวกะปิกับอะไรคะเนี่ยกะปิน้ำปลามีแล้วแล้วก็แค่นี้แหละอารยันพิงซอสอันนี้ทั้งหมดไม่รู้อารมณ์ตามอันนี้ก็ทำไมกรุงเทพมันถึงกระเทียมเม็ดใหญ่เราอยู่บ้านนอกกระเทียมเม็ดเล็กแล้วไม่ต้องปอกด้วยนะอันนี้กระเทียมจีนใช่นี่มั้ยตั้งใจใช่ๆๆๆไม่ได้ตั้งใจหรอกคือกระเทียมอะไรลูกก็ใช้ได้แหละแต่ว่าอันนี้คือกระเทียมจีนกระเทียมจีนเนี่ยปกติเขาใช้กินเป็นผักนะรสมันจะเผ็ดฉุนน้อยกว่าสรุปว่ามีใครรายงานเข้ามาบ้างหรือยังพี่จอยเสียงดีมากเสียงดีมากเดี๋ยวไปสมัครนักร้องแม่ฝากไปเป็นนักร้องแม่จะได้กินไหมเนี่ยแกงลันจวนเนี่ยฮะได้กินพอไม่มีเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีเกลือยังไม่มาเนี่ยมันทำให้ตำไอ้เนี่ยแล้วก็ไม่มีนะมันไม่มีตัวประทานโทษจริงๆนะคะเราเพิ่งมาถึงแล้วก็คนจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นการทดลองของใหม่ในบะกอกของลูกเป็นอะไรที่แบบครัวยังไม่คุ้นชินถ้าเป็นอย่างนี้ซะวิ่งซะเที่ยวแรกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแขกจริงนะคะพรุ่งนี้คนกิน50คนนะวันนี้เป็นอะไรที่แบบมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยมากะปิแต่กะปิจะอร่อยแม่จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราเอาไปห่อเผาเปล่าไม่ต้องไปสตงสตุมันขนาดนั้นหรอกเพราะว่าชีวิตคอนโดมันทำอย่างนั้นไม่ได้เขาจะด่าเอาแล้วต้องทำไงก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือต้องตำกะปิกับหอมกระเทียมก่อนให้มันไม่คาวก่อนดับคาวเนื้อกะปิกะปิปีมใส่เข้าไปเลยอีกนิดโอเค
อ่ะปิ่มตำไปน้องตำเนี่ยโขกเขาไม่ให้เรียกตำนะแม่ภาษาสุภาพต้องเรียกว่าโขกเป็นการโขกกะปิกับกระเทียมนะคะแล้วก็มีอะไรนะที่ลูกถามหาอีกสงสัยจะยังไปไม่ยังไม่ช่ำชองในการเป็นแม่เรือนนี่ต้องพร้อมต้องพร้อมออกครัวอันนี้ก็ได้ไหมก็เดี๋ยวพกเอาเหรอกระเทียมเม็ดใหญ่ไม่ได้ซอยมันก็จะตำยากนิดนึงนะแต่ก็โอเคละเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆแหละแม่เพราะว่าเราจะลองทดลองเครื่องไม้เครื่องมือว่าที่นี่เราจะมูฟไปไว้ที่หุบเขาบางส่วนได้ไหมเราจะได้ไม่ตัด3แม่เหมือนเอาคนป่วยมาทำงานถ่ายกล้องให้เรายังไงบุญล่ามบุญล่ามเดี๋ยวบุญล่ามก็หายไม่ได้ป่วยมากแม่ป่วยนิดๆป่วย5บาทแต่ไอ้นี่20อ่ะปิ๋มต่อน้องต่อไปเลยก็แม่กลับไปดูหม้อแกงแม่ดีกว่านะเอาพริกเหรออ่ะแม่ใส่ก็ได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรแม่ใส่3เนี่ยเหลือไว้ให้ลูกสักหน่อยมันจะแสบมือไงเฮ้ยผมอยากได้ยินแบ็กสเตจรายงานให้หน่อยว่าประชาชนทั่วไปเขาเป็นยังไงกับเทปนี้ของเราบ้างเขาจะนอนแล้วมั้ง LA เนี่ยป่านนี้ผมว่าแม่ไม่ได้เปิดไอ้เนี่ยเปิดไหมแม่เปิดไวเลสหรือเปล่าเย้เป็นวันที่เราได้รับชัยชนะว่าเราเสียงดังกว่าแม่ได้เทสดังไหมคะเทสโอเคไหมคะเบาเปิดหรือเปล่าล่ะลูกไม่ได้เปิดดังหรือยังของแม่แม่ต้องพูดมันไม่ออกลำโพงใช่ไหมไอ้นี่เปิดหรือยังไวเลสไม่ใช่แม่ผมว่าไม่ได้เปิดไวเลสเนาะเพราะว่าอีกคนมีการเอามาเรียบร้อยแล้วผมอาจจะอยู่ในแผนกคุ้นชินเป็นไงแล้วหอมหรือยังหอมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในน้ำแกงรันจวนกุ้งแห้งตึ๊ดตึ๊ดมันต้องตำไปอย่างนี้แหละเพราะปกติน้ำพริกอะน้ำพริกกะปิอะมันก็จะต้องใส่กุ้งแห้งอยู่แล้วคือพริกเนี่ยอันเนี้ยมันจะไปสร้างความเผ็ดไอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวบุบบุบไปสร้างความหอมตอนหลังเราต้องเก็บไว้นิดนึงไหนพิมพี่ดูสิเป็นอย่างไรบ้างนะสุขภาพจิตของไอ้เนี่ยเอามะนาวมาเอาไอ้นี่มาน้ำตาลปี๊บปี๊บมาน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวพี่อ่ะโขกไปพี่ก็เดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวโขกน้ำตาลปี๊บก่อนเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บไม่ละลายจะว่าต้องปล่อยห่างมาจากครบมานั่งตรงนี้ได้เลยลูกนั่งนั่งตรงนี้ค่ะถ้าตรงนี้จะอยู่ข้างหลังคุณแม่จะไม่หันเลยให้นั่งก้อนหินคุณแม่จะได้สบตาด้วยยินดีต้อนรับในฐานะของวันหยุดที่ทุกคนเข้ามาในสถิตมาตรฐานนะคะยินดีต้อนรับเลยได้ทำสปอร์ชั่นทริปแล้วใช่ไหมกล้องถามไปดูหน่อยสิสวัสดีค่ะจ้ะยินดีมากเลยอนุโมทนานะคะอ่ะใส่มา
ใส่มะนาวหน่อยพอไหมพอพอกำลังอยู่ในรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนอัญชลีมาเป็นอาสาสมัครนะจ๊ะอยากอยากดีแล้วดีแล้วคนอยู่ในความสดชื่นวันนี้แกงรันจวนค่ะแกงรันจวนในครกนี้ก็มี1หอมหอมผิดกระเทียมกระเทียมพริกกะปินะคะน้ำปลาแล้วก็ตามนิดหน่อยใส่เกลือมาระยันแล้วเนาะก็ขอติ๊มตักมาให้พี่ชิมหน่อยอันนี้คือการทำน้ำพริกเขาบอกว่าแกงเป็นเกลือจะอร่อยนะคะต้องเริ่มต้นจากน้ำพริกกะปิอร่อยก่อนได้นะได้เลยนะได้เลยแบบไม่ต้องเติมเลยแม่ชิมหน่อยไหมกะปิอยู่ในรายการไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าปิ๋มก็ต้องชิมนะเพราะว่าพี่อยากให้ปิ๋มจำรสมันไว้แต่มันเผ็ดนะแม่ ผมดื่มน้ำก่อนไม่ได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าใช่ต้องจำไว้ว่ามันจะหอมละเอียดแบบนี้มันจะหอมอ่ะเราก็เอาครกนั้นน่ะแม่ปิ๋มใส่นี่เลยค่ะโยนใส่เลยแต่ไม่เอาครกเอาแต่น้ำพริกสำคัญเหรอแม่ไอเนี่ยที่เราต้มไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแม่มันก็นะลูกจะบรรลุแล้วแม่เกลือหน้าที่แม่เลยเรื่องเกลือเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่ที่ซ้อนมีคนถามว่าซื้อได้ที่ไหนที่จริงเดี๋ยวเอาติดไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็มาได้ที่นี่แหละค่ะมีคนบริจาคแม่มาเป็นการระดมบุญในการสร้างพระอริยธาราด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมะขามเปียกมาน้ำปิ่มพี่ต้องการเดี๋ยวนะสองกระบวยก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแกงรันจวนแหมต้องปีมาน้ำปลามาหน่อยครับพี่อยากได้น้ำปลาหนึ่งกระบวยปุ๋ยแม่ผมว่ามันต้องเป็นรสที่แม่แบบว่าโปรดปรานเลยล่ะมันเค็มไอ้มันเปรี้ยวเดี๋ยวขอชิมทีแม่ไอ้แกงรันจวนนี้ผมไม่ได้ทำมาประมาณ20ปีแล้วนะเนี่ยใช้ได้แล้วแม่โยนลงไปเลยใช้ได้แล้วอันนี้คือใบอะไรคะโหระพาครับแกงรันจวนจะต้องหอมด้วยโหระพาไม่ใส่ไปหมดเลยเป็นสมุนไพรที่ช่วยอะไรคะโอ้กลุ่มนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยขับลมบำรุงหัวใจหอมเนาะหอมนะอ่ะได้เวลาท่านชิมอ่ะแล้วนี่ไม่บุบใส่หรือบุบใส่เปิมเอานี้โขกแล้วบุบใส่หน่อยมันดูขัดเขินกับพื้นที่ยังไงก็ไม่รู้ไอ้บางกอกเนี่ยแม่เอาถ้วยชิมแม่ขนาดนี้เลยเหรอแม่เอาอิ่มเลยเหรอจะไม่ได้หาสิ่งที่ไม่มีมันยังไม่มีก็เพราะว่าไม่คุ้นชินไงความรู้สึกของแกงรันจวนเป็นยังไงมันรันจวนจริงๆนะมันรันจวนเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันไม่จัดจ้านมันละมุนนะคะแล้วก็ที่ใส่หอมด้วยค่ะจริงๆเลยเดี๋ยวใครอยากโยนใส่ลงไปปิ่มนี่ไอพริกสดเนี่ยที่เรามาใส่ตอนหลังเนี่ยมันจะทำให้หอมปิ่มเอาถ้วยมาของปิ่มมาคนมาเพราะว่าไม่ใส่ปิ่มแล้วไงมันไม่เอาอย่าเอาโดด
ไม่เอาลูกไม่เอาลูกโดดแต่ว่าอยากให้แม่ชิมว่ามันหอมต่างกันยังไงเวลาที่พริกที่ตำกับไม่ตำเรื่องที่หนึ่งคือคุณแม่รู้สึกว่าโล่งจมูกชื่นใจนะคะข้อมูลหัวหอมนะคะสองมันหอมไอ้เมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะไอ้ใบหัวลำพาใช่ไหมโหระพาแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้หอมคือเขาจะใส่ไอ้หัวหอมเนี่ยเยอะนี่แกงรันจวนนี่อันนี้เดี๋ยวไว้ทำไข่ลูกเขยเดี๋ยวทำน้ำไข่ลูกเขยแต่ว่าปิ่มเป็นไงบ้างแม่แม่สัมภาษณ์ลูกแม่แม่หน่อยเพราะว่าแม่ครัวมันเป็นคนไม่ค่อยคุยเพราะฉะนั้นท่านพูดเองต้องสัมภาษณ์ยิ่งของแม่สัมภาษณ์มันกดไปเลยอ่ะอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้มาเห็นว่าของเหลือๆแล้วรวมเข้าไปในหม้ออย่างนี้ศิลปะในการเก็บของเหลือที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่ต้องฟรีซสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นอันนี้แกงนี้กำเนิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เขาเรียกว่ามันเป็นการแปลงร่างของเหลือใหม่จากเนื้อสัตว์ที่มีอยู่แล้วก็เขี่ยลงไปพอเขี่ยลงไปเสร็จก็มีน้ำพริกมีอะไรไปแปลงสภาพใหม่มันมีหลายเมนูเลยนะอันนี้เสร็จแล้วคนกรุงเทพไม่เคยกินนะคะคนบ้านนอกอย่างอาจารย์คำก้อนกินใช่ครับคนบางกอกคนจริงๆมันก็เป็นอาหารบางกอกแหละเพราะว่ามันออกมาจากวังนะสูตรนี้เป็นของหม่อมเจ้าสบายปรากฏว่าเสียงของคุณแม่ไม่ได้ยินจริงๆใช่ป่ะดีขึ้นไหมคะเสียงมันเบาอ่ะไม่เป็นไรไปเถอะใจเราเต้นแรงแล้วกันไปค่ะต่อไปเป็นเมนูของอ่ะเอาอันนี้ยกกับไข่ลูกเขยยกอันนี้ออกก่อนยกอันนี้ออกก่อนจิ้มเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำราดไข่ลูกเขยง่ายมากเอาไข่ไปทำอะไรมาก่อนเนี่ยมันถึงได้หอมจะรุงอย่างเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวต้องผ่าแต่ว่าใช้กระทะครับก็แม่ไข่ลูกเขยยังไม่มาไม่เป็นไรงั้นอุปกรณ์ไม่ครบลูกขอเล่นอันนี้ก่อนเอาน้ำให้หน่อยใส่เลยครับตกใจทำไมอย่าตกใจไปอย่างแม่อย่างแกการทำเมนูกล้วยเหมือนเราเลยเขาวางเป็นหมวดหมู่ของเรานี่วิ่งล่อนเลยไม่ใช่ของเรามันเราเพิ่งมาถึงเรายังไม่ได้เซตอะไรโอ้ยมันตายอยู่แล้วนะแม่ไม่เกี่ยวกับลูกหมดเอาน้ำตาลสายแดงนะคะใส่เข้าไปในหม้อนี่แหละวันนี้อาจจะดูติดขัดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแม่เรามาครั้งแรกนะครั้งแรกที่เราทำตรงนี้อย่าบ่นมากเด็กๆมันจะฟอไปซะหน่อยมันจะได้ตอนนี้แหละเราจะอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกมันมีเอ็กเซ็ตของเราอันนั้นมันอยู่ใกล้อันนี้ก็น้องๆเขาก็เตรียมของไว้เพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้มาก็ขออุปกรณ์การคนปิ๊มขอถ้าพี่อันหนึ่งขอบคุณครับเมื่อเราน้ำตาลใส่ไปแล้วเด้งไฟให้มันละลายดีเรียบร้อยนะครับกล้วยบวชเนรมันก็จะทำแบบนี้แหละแม่เรามีเนรแล้วมาเลยปิ๊มค่อยๆบรรจงได้ไหมอ่ะเพราะว่ากล้วยมันต้มไว้แล้วไงแล้วก็แค่น้ำ
ละลายค่อยๆเทดีกว่าจะได้ไม่เละเนาะอะไรอ่ะมียังไงเอาอย่างนั้นแหละไวตอนนะตอนนะแม่อันนี้มันต้องตั้งให้กล้วยมันพองขึ้นมาก่อนเพื่ออมน้ำเชื่อมก่อนแล้วเราค่อยจะใส่กะทิทีหลังแม่เอาเกลือแม่มาเยอะเลยใส่มานู่นเขามีอีกแต่มันอยู่ในกระปุกมาแม่ใส่มาอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่เป็นกล้วยบวชเนียนจะอร่อยได้เนี่ยก็ต้องรอให้ไอ้กล้วยไข่เนี่ยมันพองก่อนนะมันดูเหมือนกล้วยเชื่อมนะคล้ายๆแต่มันไม่คล้ายอันนี้ใช้กล้วยไข่ที่กำลังทำหามนะคะเป็นใครชอบหามก็หามเลยปิ้มเอาน้ำมันพืชเตรียมไว้เลยสำหรับเจียวหอมก่อนเดือดแล้วค่ะมาแล้วอีกแป๊บนึงแม่ต้องให้มันแบบว่าเนี่ยลักษณะพองๆแบบนี้นิดนึงเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันจะได้พองตัวมันจะได้อมอันนี้เข้าไปแล้วก็แต่มันจะต้องกล้วยบวชเนี่ยจะต้องไม่ออกหวานเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้วยไข่หวานอยู่แล้วนี่มาแล้วมาให้น้องหน่อยลูกไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเค็มพอหรือยังแต่เอาแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านมือแม่มามันต้องเค็มแน่นอนแตกมันโนโนโนไม่ได้เอาตืดยังสิแม่เสร็จแล้วอันนี้ต้องยกลงแล้วล่ะปิ๋มยกลงเลยแม่มาแม่มาในความไม่พอดีของหลายๆเรื่องนะแต่เวลาทำกับข้าวออกมาเนี่ยวันนี้นะแม่ขอกะทิอีกหน่อยได้ไหมนี่แม่ไม่โชว์เขานิดนึงเหรอกล้วยบวชเนนแม่อร่อยนะไม่ใช่ดูรูปทรงอย่าเอาไปใกล้ความร้อนเลยนะกลัวที่สุดเลยกลัวตัดตอนนี้เซฟอ่ะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะ150เอามาเลยค่ะกินเขาบอกว่าตัดแล้วคนจะเยอะขึ้นลองตัดดูไหมตอนกินลองไหมโอเคเป็นด้วยเป็นยังไงบ้างด้วยที่ว่าต้องเอากล้วยลงไปเชื่อมกับน้ำเชื่อมและเกลือหน่อยก่อนที่จะใส่กะทิค่ะไม่ใช่ใส่ลงไปเลยเพราะว่าไม่โอ้เอาออกได้ไหมมันจะไม่อร่อยค่ะแม่ไปชิมยาวๆมีใครร่วมถ้วยสาบานกับแม่ไหมกระทำมากระทำมาเดี๋ยวน้ำมันยังไม่มาเด้อจ๊ะอุปกรณ์แม่ไม่ติดใช่ไหมก็วันนี้ก็ดูกันเรื่อยๆเฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นการเทสอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานดูว่ามันก็เจ๋งสุดแล้วเดินมาไม่มีใครโกรธโควิดปลดล็อกได้ขนาดนี้กลับมาเสถียรคนเต็มบ้านอีกแล้ว
ียงแม่มาแน่นอนเพราะมันผ่านลำโพงมายังค่ะมาแล้วค่ะชัดเจนไหมคะทางบ้านชัดเจนไหมครับในสติ นะคะคราวนี้ก็ยิ่งต้องอันดับแรกก่อนกลับมาแล้วค่ะเสียงเห็นไหมพอแล้วนักบวชย่อมไม่มีเสียงจะทำให้ดีอ๋อเจียวหอมเราใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงแล้วก็เจียวหอมแม่เมื่อกี้แม่ยังไม่ได้ชิมไปนั้นต่อให้ลูกเลยเมื่อกี้แม่มีใครมาตัดแม่ละแม่สนใจเจียวหอมเพราะว่ามันจะทำให้แม่หอมไปแล้วคือภาษาไทยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรการสลับกันของตำแหน่งนะถ้าสมมติว่าเจียวหอมเนี่ยเป็นกิริยาเกี่ยวกระเทียมเจียวหอมเป็นกิริยาใช่แต่ถ้าหอมเจียวอ่ะเป็นอะไรเป็นประธานหรือเป็นกรรมก็ได้แล้วแต่ว่าเราไปตั้งเธอจะทำรายการอาหารหรือเธอจะสอนภาษาไทยมันไม่ใช่มันก็ต้องหาเรื่องว่าไปเพราะว่าในการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือแต่การเจียวหอมเนี่ยเคล็ดลับของมันคือเจียวไปเรื่อยพอมันเริ่มแบบว่าเปลี่ยนสีเสร็จเรียบร้อยน่ะกำลังแล้วจ้ะกำลังแล้วจ้ะไม่ใช่ว่าเจียวให้เหลืองเลยนะเพราะว่ามันจะต้องไปทอดตัวเองในน้ำมันนี้ยังคงร้อนอยู่ให้กะให้พอดีตอนที่คุณแม่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะที่นั่นเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอะไรที่ทำไม่เป็นทำได้หมดละพอมาที่นี่แล้วมีความรู้สึกมันมีอะไรให้ทำเยอะนะคะแต่ก็ยังอยากทำเมนูอย่างเงี้ยอยู่เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ว่าอาหารอร่อยเนี่ยมันคือการดูแลกันในครอบครัวเนี่ยค่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ทำให้ลูกหลานกินการไปซื้อกินมันก็อร่อยอย่างเศษนะแต่การเนี้ยสร้างความสุขในการที่แม้กระทั่งเจียวหอมเนี่ยหอมจริงนะหอมไหมหอมเนาะยิ่งคุณแม่เจียวยิ่งหอมใหญ่เลยโอ้โหมากปะเนี่ยมาดูเขาเรียกว่าใช้ต้นทุนข่มเราใช้ต้นทุนมาข่มเราก่อนไม่เป็นไรคุณแม่เป็นคนชอบกินหอมเจียวอยู่แล้วค่ะเวลาที่กินไข่ลูกเขยหรือไข่ลูกสะใภ้เนี่ยเราก็จะแย่งมาหรือว่าเราทำอะไรนะไอ้น้ำพริกไอ้สะเดาอะสะเดาอะไรเมื่อวานแม่ฉันกินสะเดาใช่ใช่ใช่ก็นึกถึงเลยว่าวันหลังเราทำอันนั้นกันดีกว่าอะไรแม่ไอ้สะเดาอะไรอะน้ำปลาหวานอ่ะน้ำปลาหวานเนี่ยเจียวหอมเนี่ยชอบสุดอันนี้เป็นเรื่องที่แบบขอบอกเลยว่ามันหอมถ้าเป็นสะเดาน้ำปลาหวานเนี่ยไอ้นั้นน่ะจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าหอมทอดอันนี้เจียวหอมหอมเจียวอ่ะมันจะต้องแบบว่ามีน้ำมันอมๆแฉะๆนิดนึงแต่ว่าถ้าหอมทอดเนี่ยมันจะต้องทอดเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ไม่ให้มันแห้งเลยให้มันแห้งเลยเพื่อให้มันกรอบแต่อันนี้คือต้องเจียวต้องเจียวโอเคเข้าใจแล้วเพราะมันจะมีคนถามนะคะอย่างเช่นวุ้นเส้นใช่ไหมวุ้นเส้นแกงร้อนอธิบายเที่ยวหนึ่งก็ได้คือคนเมื่อวานคนตามดูนะคนชอบดูอยู่นะใช่ไหมต้มจืดวุ้นเส้นกับแกงร้อนเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับก็คืออธิบายไปแล้วว่าไอ้ต้มจืดก็คือต้มจืดแหละเอาหมูใส่เอาผักอะไรใส่แล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยก็เป็นต้มจืดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแกงร้อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์แกงร้อนมีดอกไม้จีนแห้งมีมันจะมีแอคเซสซอรี่เยอะหน่อยนะใช่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมันจะต้องใส่หนังหมูทอดที่มันเป็นนั่นน่ะแล้วก็ใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแม่โปรตีนที่มันเป็นแผ่นๆฟองเต้าหู้ต้องหูแล้วก็วุ้นเส้นเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยผมเรียกวุ้นเส้นผมยังเรียกเส้นแกงร้อนอยู่เลยนะผมเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกเรียกอย่างนั้นหมดอะไอ้วุ้นเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นแกงร้อนวุ้นเส้นทำมาจากอะไรลูกทำมาจากถั่วเขียวครับถั่วเขียวที่ดีปลูกยังไงลูกปลูกในดินนี่แหละแม่ มนุษย์ถั่วเขียวก็หอมนะหอมนะไม่ใช่คือพวกในกลุ่มของเกษตรกรรมเนี่ยพืชใดที่เป็นพืชโปรตีนเนี่ยในกลุ่มโปรตีนเนี่ยราคาไม่ค่อยตกเพราะมันเอาไปใช้ให้มนุษย์กิน
ส่วนใหญ่ของเราที่หุบเขาเราควรปลูกถั่วเขียวไว้สักแปลงไหมถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วดำอะไรก็ว่าไปเถอะเราจะมีแมนดาร่าเมล็ดพืชอ่ะเราจะได้แบบฝึกดูฤดูกาลของเมล็ดพืชก็แม่ถนัดยังเนี่ยดูใช่ดูจากจอนะดูท่าทางจะเป็นแล้วนะเนี่ยจะไม่เป็นเลยยืนดูอย่างเดียวเป็นความโชคดีถ้าแม่ทำอาหารให้ใครทานได้นี่ผมว่าโชคดีมากเลยนะ อาหารอันเป็นทิพย์ไม่มีเวลากินแล้วจะตายยากทุรนทุรายก่อนประมาณ3วันเธอคิดว่าอาหารแม่จะเป็นชิปหรือจะเป็นพิษอย่าเลยเนี่ยหอมเจียวกระทะเนี่ยคนต้องแย่งกันเชื่อไหมไม่ใช่เป็นหอมจริงมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรใช้ไฟได้พอดีพอดีนี่นี่เตาก็ดีนะคะขอบคุณบรรดาเจ้าภาพทั้งหลายอ่ะต่อไปหน้าที่ลูกแล้วแม่จะเช็ดเหงื่อจะทำแอคให้เห็นว่าปิ้มหั่นไข่เสร็จหรือยังนะลูกไม่เอาหมดล่ะอ๋อหมายถึงว่าไข่นี่ไม่ต้องลงไปในกระทะหรือไม่ต้องราดเฉยๆไหมเป็นอาหารง่ายๆที่ลูกยกยางแม่ยางที่ลูกยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พิษโควิดอ่ะมันทำให้เราเหลือของจากตู้เย็นอ่ะเยอะพวกไข่พวกตอนนี้ปลดล็อกแล้วใช่ไหมคะมาโดยที่ไม่ต้องมีใครเช็คแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรที่แบบต้องตั้งกาบไว้ก่อนนะระมัดระวังตัวจ้ะระมัดระวังป้องกันตัวเองนิดนึงล้างมือบ่อยๆนะครับสิ่งที่ล้างมือบ่อยแล้วเมื่อกี้นี้มาถึงคุณแม่ยังต้องขนาดไม่ได้แวะไหนยังต้องล้างเลยค่ะบ่อยๆให้เป็นนิสัยใช่สบู่เนี่ยมันทำลายเชื้อโควิดได้ดีกว่าเจลด้วยซ้ำสบู่ก้อนๆนั่นยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ถ้าล้างมือชอบใช้สบู่นกแก้วได้อารมณ์เลยเขียวๆก็เขียวสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วตอนนี้ได้เวลาชิมพร้อมเพรียงนะคะตอนนี้ใครที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากทานอาหารเพรียงกับคุณแม่นะคะกดเข้ามาเลยค่ะกดเข้ามาบอกเลยว่ามันก็จะยุ่งยากอยู่แค่ตอนนี้แหละกินเดี๋ยวนี้แต่หอมนะคะหอมแม่บุลัมแม่บุลัมเข้ามาใกล้น้องนิดนึงจะดับอีตอนนี้แหละจะดับอีตอนที่มันร้อนนี่แหละไอ้เครื่องเนี่ยให้ดูว่ามันสุกประมาณอย่างเงี้ยแม่ต้องยกลงแล้วเพื่อให้เขาไปทอดตัวเองต่อในกระทะโอเคไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะไหม้อะผมปิ่มผมปิ่มยกลงให้พี่หน่อยโหมีอุปกรณ์มาตรฐานด้วยถุงมือเอากระทะใบใหม่มาแม่โอเอามามาเถอะมาเถอะเอาแค่กระทะอย่างเดียวอันนี้เอาเป็นเชื้อไว้ไม่มีอะไรมากจ้ะนี่เลยนี่เลยอันดับแรกปิ๋มจัดการคนให้พี่หน่อยน้ำตาลส่วนหนึ่งผมเดี๋ยวต้องไปหาตรงไหนแม่ยืมไว้นี่หน่อยได้ไหมแบบว่าไม่หล่อเลยอะอะไรอะแบบว่าธรรมาสอะธรรมาสไม่เป็นอันนี้เราควรจะเอาน้ำตาลจากเพชรบุรีมาไหมถ้าเป็นตโนดก็ดีนะแม่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีลูกศิษย์ทางนู้นเดี๋ยวไปเหมามาให้ปิ่มเดี๋ยวช่วยบอกให้รถอีกคันนึงมาพร้อมกับน้ำตาลตโนดด้วยมันจะได้เชื่อมโยงระหว่าง2ที่เลยเมืองพริบพรีค่ะเมืองพริบพรีคืออะไรก็ได้ที่ระหว่าง SCS 1 SCS 2ขอให้มันเป็นเรื่องที่มันได้ส่งเสริมชาวบ้านไม่สังเกตไหมว่าลูกไม่ใส่น้ำสังเกตเพราะว่าถ้ามันจะหอมและอร่อยได้อันนี้ต้องเป็นคาราเมลก่อนอันนี้เทคนิคนะคะไข่ลูกเขยไข่สะพ้ายต้องทำให้น้ำตาลเป็นคาราเมลก่อนคือให้มันสุกแล้วก็เปลี่ยนสีก่อนถ้าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเคี่ยวน้ำตาลให้ได้หนึ่งยุคนะลูกมันจะเป็นฟองลอยขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละใช้ได้เราได้ยินเสียงเด็กๆรอชิมกันอยู่ที่นู่นนะฮะทามารีนมันง่ายไปไหมไม่ง่ายไม่ว่าเทคนิคก็คือหนึ่งทำให้มันเคี่ยวจนเป็นคาราเมลปิ่มเอาแล้วปากลอยใส่ข้างกระทะคนให้ถึงว้าวโหหอมหอมน้ำตาลไหม้ค่ะเข้าสู่รายการหรือยังคะกลับมาแล้วนะคะเรารอให้ทุกคนได้เห็นตอนที่มันเป็นคาราเมล
แล้วก็น้ำตาลมันไหม้หอมกลิ่นน้ำตาลไหม้เลยลูกจ้ะตีจ้าข้าวใหม่จอยจ้าตอนนี้ช่วยกันทำมาหากินก่อนไม่ขอเกลือครับโอเคเกลือนะคะอีกหน่อยเนาะอีกหน่อยจริงๆแล้วแม่ให้แม่ชิมตอนนี้ก่อนนะได้จ้ะพอก่อนไว้คืออะไรลูกน้ำตาลนิดก็ดีแล้วมันจะมาอีตอนชิมนั่นแหละอีตอนล่ำไรพี่ไรลำพันธ์น่ะไม่มีใครฟังหรอกมันจะกินอย่างเดียวเอามาแม่ชิมก่อนไว้มาเลยค่ะวันนี้ไข่ลูกสะพ้ายค่ะไว้ใช่เลยอ่ะทองก้อนแม่อย่าเพิ่งวางทำไมอ่ะปิ่มเขียวลงไว้น้ำมันเอาน้ำมันน้อยๆหน่อยอย่าเอาน้ำมันเยอะปิ่มจ้ะว้าวแล้วแม่ชิมใหม่ครับอุ้ยหอมนึกถึงอะไรรู้ไหมขนมหม้อแกงปิ่มมาตรงนี้อร่อยโอ้ยขนมหม้อแกงเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่มาไว้ไข่ลูกสะใภ้นะคะวันนี้ค่ะเราทำให้น้ำตาลเป็นคาราเมลก่อนแล้วก็เจียวหอมอันนี้เสร็จแล้วไหมชิมอีกไหมชิมเลยเอามาลาดก่อนสิชิมไฟปึ๊บปิ่มฝีมือดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณแม่ชิมก่อนหนึ่งคำนะคะแล้วก็ปิ่มลาบอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้แขกกินปึ๊บอารมณ์ช้อนหายช้อนหายซ่อม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 มันเราต้องนะคะใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนชิมคุณยายชิมค่ะใครอยากกินไข่ร่วมสาบานมาเลยค่ะไข่นี่เขาไปทอดก่อนใช่ไหมคะต้มแล้วก็ไปทอดแม่แต่ว่าถ้าเอาง่ายเลยก็เอาไข่ดาวเลยแม่ไข่ดาวกรอบกรอบใช้ได้เลยใช้ได้เลยลูกใช้ได้เลยค่ะขออนุญาตหิวอะได้เวลาเพลนแล้วด้วยอะขอบอกเลยนะคะว่ารายละเอียดเล็กๆโดยเฉพาะทำคาราเมลให้มันหอมจนถึงตอนถึงมีไอ้อะไรนะหอมมันไปใส่เนี่ยมันเป็นอาหารที่แบบเด็กๆก็กินได้นะคะผู้ใหญ่ก็กินดีคนแก่ก็กินได้โดยเฉพาะแก่อย่างของคุณแม่ด้วยนะคะแก่พรรษาด้วยชิมก่อนลูกนี่ก็ครบ3เมนูแล้วนะแกงรันจวนจ้ะไปแล้วแกงรันจวนนะคะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้นี้กล้วยบดเนนกล้วยบดชีกล้วยบดเนนแล้วก็กล้วยบดชีมันใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยหน่อมเบบดเนนมันใช้กล้วยไข่แต่ว่าวิธีการก็ต่างกันเล็กน้อยส่วนอันนี้ก็ไข่ลูกเขยเป็นการทดลองครัวใหม่ของเราที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะเราลองมาถามคนชิมดูนะคะชิมลูกชิมค่ะโอ้มีการถ่ายเก็บด้วยนะคะมันต้องลองทุกอย่างต้องลองดูอร่อยไหมลูกน้ำราดน้อยไปหน่อยนะน้ำราดน้อยไปหน่อยเถอะแล้วก็ไม่ได้ห่วงนะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยมีคนยืนยันแล้วอร่อยด้วย แม่มาเป็นพิธีกรให้ดีกว่าลูกทำไม่เป็นอ่ะก็ชื่อโครงการของเราคือตอนอาหารอร่อยกินกันร้อยคนดร.ทองก้อนเนี่ยเป็นเชฟทองก้อนของเราช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกเราต้องทำมาหารับประทานกันแบบนี้แหละค่ะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่เป็นครั้งแรกที่ย้ายมาที่นี่แล้วก็เหยื่อเยอะดีนะที่นี่ทำอะไรมีคนกินนะคะต้องขอบคุณมากที่เราไม่จมอยู่กับโควิด
พอเขาปลดล็อกได้ก็มาเลยตั้งกาบให้สูงนะคะอาหารอร่อยอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีอาหารไม่แพงเลยกี่ตั้งโหแม่ไข่ไก่เหลืออยู่ในตู้ก็แล้วแต่บางช่วงไข่อาจจะแพงถูกก็ว่าไปอย่าไปบ่นว่าด่าทออะไรเลยเอากู้ใจมาก่อนนะลูกพอเรากู้ใจได้แล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ตามมาเมื่อตอนเนี้ยอย่ากินคนเดียวอย่าคับแคบแบ่งปันเกื้อกูลมันอร่อยเพราะอย่างเงี้ยแหละมันอร่อยเพราะเราได้กินร่วมกันหลายๆคนนะคะก็ติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะคะใน3วันนี้คือ4 5 6กับผู้ที่จะมากินกับเราคือคณะแพทย์และพยาบาลได้ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรามีเชฟทองก้อนอยู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีแขกที่จะเชิญมาเขาโชคร้ายมากเลยนะแม่ที่เขาต้องมานั่งทนกินฝีมือผมเนี่ยอร่อยนะทิปได้ค่ะทิปได้ทิปเอาไปสร้างหุบเขาค่ะกำลังทำระบบน้ำคืออย่างนี้พรุ่งนี้เราจะมีเมนูที่แบบว่าเราพยายามจะดึงเอาเมนูโบราณโบราณมาทำให้แม่ฉันด้วยแล้วก็ระหว่างที่ทำบุญนั้นน่ะเราก็เผยแพร่ความรู้ไปด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอะไรทานกันในสังคมประเทศบางกอกของเราในประเทศไทยของเราเนี่ยสยามประเทศพวกนี้ต้องไม่เคยเจอละม้าห่อน่ะม้าห่อใช่ไหมเจอไหมเคยเจอไหมไม่ฮะต่างหน้าไม่เคยรู้จักม้าห่อพรุ่งนี้จะเป็นม้าห่อแล้วก็วันต่อไปเป็นหลุมนึกถึงละครของพี่น้องเลยหลุมสโลงอะไรประมาณนี้นะคะก็หลุมล่าเตียงน้องจ้ะเป็นสีสันของทองก้อนเขาค่ะของคุณแม่ก็คือขอบคุณทุกคนที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นะคะขอบคุณที่ทุกคนลุกขึ้นมาฟื้นฟูจิตใจของตัวเองนะรู้ว่าอย่างหนึ่งชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปอาหารมันทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าธรรมะมันจะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงเราทำอาหารเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้รู้สึกได้ว่ากายกับใจต้องแข็งแรงทั้งคู่หิวเนี่ยก็อย่ามัวแต่ไปด่าทอใครแล้วต้องให้ใครมาให้เรากินหิวก็แค่รู้ว่าหิวเดินออกไปหาวิธีการที่จะทำให้เราอิ่มก็แสดงว่านอกจากจะไม่โมโหหิวแล้วยังมีภูมิคุ้มกันตัวเราเองอีกด้วยซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากนะคะแล้วก็พวกเราเป็นตัวอย่างนึงว่าเราไม่เคยยอมจำนนโควิดมันทำให้เราโตเร็วมากค่ะโตเร็วขนาดที่เรียกว่าอีก1เดือนข้างหน้าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเราเนี่ยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็เราดูอยู่ก็สำหรับรายการอาหารต่างๆที่เราได้ชิมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะทำก็ไปดูเทปย้อนหลังของเสถียรอะไรนะแม่บุญน้ำก็พิมพ์เสถียรทำก็ขึ้นแล้วใช่ SDS ก็ขึ้นแล้วค่ะก็จะมีเมนูย้อนหลังกลับไปว่าช่วง60วันมานี้เราทำอะไรกันทำอะไรไปบ้างเก็บคุ้ยของในตู้เย็นมาทำอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นอาหารโบราณโบราณอย่างไรบ้างและอร่อยทุกมื้อด้วยอร่อยทุกมื้อเพราะเราอยู่ด้วยกันทำไมตอนนี้กระแสสับปะรดลอยแก้วเราดังมากเนี่ยก็มาอร่อยจริงๆค่ะแล้วถูกมากที่เพชรบุรีมันก็มีสับปะรดนะเราไปอยู่เพชรบุรีแล้วอยากจะกินอะไรอ่ะแม่สับปะรดหัวละ2บาทซื้อมา6หัวเลี้ยงแม่ชี30เนี่ยตอนนี้อยู่กันเนี่ยค่ะอยู่ทางโน้นตอนนี้เรามีแม่ชีกันเกือบ50คนนะใช่มั้ย50คนนะคะ59ตอนนี้สมัครบวชมาอีกแล้ว10 12แล้วค่ะเห็นมั้ยคะมันจะขึ้นไปถึง100เนี่ยราคาพรรษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงแข็งแรงค่ะเราต้องแข็งแรงเตรียมผักเตรียมหญ้าไว้สำหรับทำอาหารจ้ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะกับโครงการที่มีคุณอัญชลีมาทำให้วันนี้สำหรับเราที่เราเรียกว่า spiritual trip นี่ก็มีข้อกลุ่ม spiritual trip นะ one day ค่ะคุณโยคะอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมมีโยคะใช่ไหมเป็นสมาธิบำบัดนะคะผมเริ่มกังวลแล้วผมจะไม่เดินฉากคอร์สนี้เด็ดขาดเลยเดี๋ยวเขาให้ดัดตัวแล้วมันจะกิ้งเราสองคนแม่ลูกเดี๋ยวต้องลาไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะพบกับเชฟทองก้อนในอู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนจากนี้ไปคือ4 5 6กับเมนูที่จะทำให้หลายคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราทำได้เราพึ่งตัวเองได้และเราพึ่งตัวเองได้เราต้องให้คนอื่นเป็นนะคะวันนี้อยากพูดอะไรอีกไหมตื่นเต้นกับไมค์ใหม่เพราะว่าอยู่นู่นน่ะต้องแบบว่าตะโกนเสียงดังแล้วก็
ดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้พ่อใหม่อยู่ที่นู่นลูกก็สงบเสงี่ยมนะแต่บางคนเขาจะมองว่าโอ้ยยืนท่าไม่ทีเลยมันไม่มีที่ยืนมันมีที่เท่านั้นแล้วเดินไกลแม่ก็ไม่ได้เพราะไม่มีตัวเดียวตอนนี้ได้แล้วค่ะเราอยู่ห่างกันได้แล้วค่ะเราสามารถดังด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะไม่ต้องอาศัยกันดังนะคะก็พบกันพรุ่งนี้เช้าพบคุณแม่ก่อนอ้อแต่ก่อนถึงพรุ่งนี้วันนี้เราจะอยู่กันที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการรันทรูการทำงานของเรานะคะถือเป็นการกลับบ้านเป็นการกลับมานอนเสถียรธรรมสถานหนึ่งของคุณแม่ทำนุ่นดูเหงาไปเลยละค่ะแต่อย่างไรก็ตาม2ที่นี้คือบ้านเดียวกันและเป็นบ้านของคุณด้วยนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปเราจะติดกล้อง2ที่ให้เห็นกันแล้วกันเสถียร1เสถียร2เออใช่ใช่เพราะว่าจะได้เห็นอารมณ์ของกันและกันดูดีเชียวรู้จักดร.ทองก้อนไหมคะติดตามในเฟซของพี่ย้าย